หมือนเดิมฮะเราจะพาทุกท่านฮะไปชมกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับตลอดสัปดาห์เลยในรั้วศิริราชของเรานั่นเองนะฮะใช่แล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามมาในช่วงรอบรั้วศิริราชกันค่ะรอบรั้วศิริราชครับผมแล้วรอบรั้วศิริราชวันนี้นะครับต้องบอกน้องยานัทก่อนรู้นะฮะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพมากเลยนะเห็นอย่างนี้เนี่ยกล้องนะไม่ว่าจะเป็นการแอบถ่ายถ่ายถ่ายใต้กระโปรงหมายถึงว่าถ่ายธรรมชาตินะถ่ายสัตว์ป่าถ่ายวิวทิวทัศน์ถ่ายบุคคลเนี่ยพี่ชอบมากเลยอย่างนั้นพี่ก็ต้องเหมาะกับงานนี้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่านี่มีงานนะคะเป็นการจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายแหละและการประมูลภาพถ่ายจากแรงบันดาลใจครั้งที่2ค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายน2559โดยชมรมถ่ายภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับชมรมศิลปะการถ่ายภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายผลงานของนักศึกษานะคะพร้อมประมูลภาพถ่ายเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาค่ะครับผมและเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาร่วมกันนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.ประสิทธิ์วัฒนาภานะครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเรานะครับก็เป็นประธานเปิดงานแล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ชนะประกวดภาพถ่ายในหัวข้อสุขนะฮะค่ะนอกจากนี้ก็มีการประมูลภาพถ่ายด้วยนะคะจากดารานักแสดงชื่อดังนั่นเองครับผมและก็ภายในงานเนี่ยยังมีการบรรยายเทคนิคการถ่ายภาพการประกวดการถ่ายภาพสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณโถงอาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ชั้น1และห้องตรีเพชรอาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ชั้น15โรงพยาบาลศิริราชค่ะใช่ต้องบอกว่าถ้างานดีๆแบบนี้นะผมต้องไม่พลาดแน่นอนนะครับเพราะเดี๋ยวจะร่วมถ่ายภาพส่งเข้าประมูลด้วยเลยเพราะนอกจากว่าเราจะได้ถ่ายภาพส่งประมูลนะฮะรายได้ตรงนี้เอาไปสมทบทุนนะครับสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาด้วยนะฮะนอกจากหน้าตาดูดีหล่อแล้วยังใจบุญใจดีอีกนะมันแน่นอนอยู่แล้วน้องยานัทพี่นี่หล่อทั้งกายหล่อทั้งใจเพราะหัวใจพี่นั่นหล่อมากเชื่อค่ะยานัทเชื่อเพราะว่ามันออกมาทางรูปลักษณ์จริงๆอ่ะว่าไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าครับผมเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี2559ครับผมค่ะเดี๋ยวว่าชื่องานนะคะศิริราช International Conference in Medicine and Public Health SICMPS 2016ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ80พรรษาค่ะโดยมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวถึงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี2559นี้นะครับและงานนี้นะครับยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์โสพลเมฆทนนะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขแสดงปาฐกถาเกียรติยศเรื่องสาธารณสุขยุคใหม่ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมณห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธรอาคารศรีสวรินทราชั้น1โรงพยาบาลศรีราชครับผมค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะคะซึ่งจะทำให้การด้านสาธารณสุขของไทยเนี่ยก้าวไกลขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับในช่วงของเรารู้คุณต้องรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะคุยเรื่องอะไรในสัปดาห์นี้นะแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวไปชมกันก่อนในช่วงของเพจกิจกรรมฮะไปเลยค่ะครับผม
ายการค่ะในช่วงเรารู้คุณต้องรู้ค่ะใช่แล้วครับเพราะช่วงนี้เหมือนเดิมเราจะพาทุกท่านนะไปชมกับสิ่งดีๆที่เรารู้แล้วเราอยากจะบอกต่อทุกท่านเลยนะใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นพี่เอคะยานัทอยากจะถามพี่เอยานัทดูอุบอวบขึ้นไหมคะเพราะว่าแบบรู้สึกอ้วนขึ้นนะคะแล้วยานัทดับไปดูในอินเทอร์เน็ตมามันมียาลดความอ้วนที่คือภายใน1เดือนเนี่ยมันลดได้ยานัทก็เลยว่าจะลองซื้อมาทานดูอะค่ะเฮ้ยพี่ว่าไม่ดีถ้าไปซื้อยาลดความอ้วนในอินเทอร์เน็ตนะไม่ดีดูอย่างพี่ขนาดนี้พี่ยังไม่คิดจะใช้วิธีลดความอ้วนโดยใช้ยาเลยล่าสุดนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไปดูข่าวมาด้วยนะน้องยานัทเด็กม.5 สั่งซื้อยาลดความอ้วนจากอินเทอร์เน็ตสรุปเอามารับประทานแล้วก็เสียชีวิตไปโอ้โหคือมันอันตรายขนาดนี้เลยอันตรายมากเสียชีวิตเลยเหรอใช่ๆอันตรายอันตรายไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่ไม่แนะนำเลยนะครับคุณผู้ชมด้วยนะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยคืออยากสวยไงแล้วก็ลืมห่วงอะไรไปเลยแล้วก็เลือกที่จะใช้วิธีทางความเร็วเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีงั้นยานัทว่ายานัทไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงดีกว่าแต่ว่าคือพี่ยังไงยานัทก็อยากจะผอมอ่ะเพราะว่าแบบธรรมดาเนี่ยผู้หญิงอ่ะนะอยากสวยใช่คือวันนั้นยานัทไปดูปกนิตยสารมาแล้วเห็นแบบนางแบบคือหุ่นแบบสะอดสะองสวยมากๆเลยค่ะเลยอยากลองลดความอ้วนเผื่อว่ายานัทจะหุ่นดีแบบเขาบ้างอ่ะโอ้ยพี่ว่าน้องยานัทก็หุ่นดีอยู่แล้วแหมไม่ต้องไปขนาดนั้นเพราะว่าพี่จะบอกเลยว่ายาลดความอ้วนเนี่ยอันตรายมากนะครับบางทีเรากินเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่าผอมจริงแต่จริงเนี่ยยาลดความอ้วนเนี่ยมันไปขับน้ำออกจากร่างกายอ๋อคือเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจผิดเราคิดว่าเราน้ำหนักลดแต่จริงเราไม่ใช่เราสูญเสียน้ำนะครับผมมันขับปัสสาวะออกมานะฮะแล้วก็อันตรายมากหุยน่ากลัวมากมากเลยพี่เอมันค่อนข้างรุนแรงค่ะใช่ใช่แล้วก็อย่างที่บอกไปยิ่งกว่านั้นนะว่าไอ้ยาลดความอ้วนบางชนิดเนี่ยมันมีส่วนผสมของอนุพันธ์ยาบ้านะซึ่งมันจะทำให้ยับยั้งความอยากอาหารก็จริงนะแต่ผลกระทบเนี่ยมันรุนแรงมากมีอาการใจสั่นนะครับผมเหงื่อออกกระวนกระวายที่สำคัญนะเสี่ยงมากเลยคือหัวใจคุณจะวายนี่อย่างในรูปนี่เลยนะฮะน่ากลัวมากๆเลยค่ะแต่ว่ายานัทก็ยังอยากหุ่นเหมือนนางแบบคนนั้นอยู่อ่ะพี่มีวิธีที่ปลอดภัยไหมอะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะฮะอยากหุ่นดีนะวันเดี๋ยวไปทำพร้อมกับผมเลยแล้วเอากระดาษมาจดน้องยานัทกระดาษจดคุณผู้ชมกระดาษมาจดนะครับก็คือข้อแรกเลยนะฮะคุณต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ก่อนนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะครับนี่แบบในรูปเลยทานผักทานผลไม้นะครับซึ่งผักผลไม้เนี่ยอยู่ท้องนานด้วยนะส่วนข้อ2เนี่ยคือเราต้องกินแล้วต้องเผาผลาญออกด้วยออกกำลังกายครับผมแน่นอนการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับผมก็จะทำให้คุณเมื่อกินเข้าไปก็ผ่านออกเบิร์นออกนะครับแล้วก็ข้อที่3เลยเลิกเลยนะครับพวกน้ำอัดลมชากาแฟนะครับคนชอบเนี่ยตอนเช้าสักหน่อยน้ำตาลเยอะๆพวกนี้เนี่ยโหดื่มนิดเดียวก็น้ำหนักขึ้นเพราะแคลอรี่มันเยอะมากถ้าอยากจะดื่มนะครับกาแฟน่ะมากินกาแฟดำนะเพราะว่ากาแฟดำใช่น้ำตาลมันคือขมมากใช่ไหมคะแต่ว่ามันดีไงก็คุณอยากกินคาเฟอีนนี่ใช่ไหมคุณก็ซัดกาแฟดำไปเลยนะครับไม่ว่าจะร้อนเย็นอะไรก็ได้เพราะว่าแคลอรี่มันต่ำกาแฟดำกระป๋องนึงตกอยู่ประมาณ30แคลอรี่แค่นั้นเองข้อที่สี่อย่านัดรู้อะไรเพราะว่ามันคือการอดหลับอดนอนได้ซึ่งอย่างนั้นก็เพิ่งอดหลับอดนอนมาแต่ว่าการอดนอนเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและยิ่งอยู่ดึกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งหิวมากขึ้นแล้วเราก็ไอ้แอบไปเปิดตู้เย็นดีกว่ามากินกลางดึกเลยก็อ้วนในหลอกเก่าไปเลยโอเคใช่แล้วและที่สำคัญที่สุดนะครับเราต้องห้ามกดดันตัวเองเนี่ยดูอย่างพี่นี่พี่ไม่กดดันตัวเองเลยใครจะบอกยังไงพี่ไม่สนใจกินไปแต่ว่าก็ต้องคือใครจะว่าเราอ้วนก็เราพยายามบอกไปอย่าไปกดดันยิ่งพยายามลดมันยิ่งไม่ลงนะครับผมอ่ะก็เหมือนแบบให้กำลังใจตัวเองดีกว่าเนาะอย่ากดดันตัวเองนะครับก็เป็นกำลังใจผมกับน้องยานัทก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยยานัทก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าวิธีการลดหุ่นเนี่ยที่ดีเนี่ยก็คือไม่ต้องไปเพิ่งยาลดน้ำหนักหันมากำลังกายและประทานอาหารให้ครบ5หมู่เท่านี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยหุ่นดีแข็งแรงสดชื่นแล้วก็ไม่มีโรคภัยด้วยนั่นเองค่ะพร้อมแล้วต้องแข็งแรงครับทุกคนใช่แล้วเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวดีๆที่เราพามาชมกันในสัปดาห์นี้ห้าหมู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆทีเดียวนะคะแต่อย่าลืมค่ะถ้าใครที่อยากจะรู้เรื่องราวในสิริราชของเรานะคะรวมถึงข่าวสารสาระความรู้ดีๆแล้วก็เรื่องราวที่เราอยากจะให้คุณรู้ทำยังไงน้องยานัทมาติดตามกับรายการของพวกเรานั่นก็คือรายการคุยกันวันศุกร์นะครับใช่แล้วทุกวันศุกร์ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะทุกวันศุกร์เป็นยังไงทุกวันศุกร์มีเรื่องราวดีๆที่ทำให้คุณสุขใจนะฮะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการของเรานะคะผ่านทางสิริราช Channel ค่ะรวมถึงผ่านทาง Facebook YouTubeนะคะก็ไปกดไลค์กันด้วยค่ะแล้วก็ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยถ้าเกิดว่าใครไปไม่ถูกนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกครั้งเลยสำหรับเสื้อของร้านนะสีราชแต่วันนี้นะครับผมก็มาในฟรีสไตล์เพราะว่าเรากำลังรอคอลเลคชันใหม่อยู่เดี๋ยวรอดูกันนะสำหรับเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ของร้านนะสีราชเหมือนเดิมเลยต้องขอบคุณจริงๆสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะฮะพบกันใหม่